สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน SSC Time Peace มาอีกแล้วสวัสดีนะครับวันนี้เราท็อปิกเราต้องสนุกมากๆก็เราเกินไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพอท็อปิกอาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โหตอบรับดีมากดีไหมคนแบบคนดูเป็นหมื่นเลยไม่มันชอบที่มันมีความกิมมิกว่าเราไม่ได้แบบเล่นแต่เมนสตรีมหรือว่ามองอะไรใหม่ๆ คนก็รู้สึกเอ้ยอะไรมันคืออะไรอะไรอ่ะก็มีคนก็มีมาถามบ้างว่าเออน่าซื้อจริงไหมอะไรเงี้ยครับอาทิตย์นี้เราเลยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับในบัดเจ็ต 50,000 100,000 300,000 500,000 และ1ล้านแต่เป็นมือ2ใช่แต่เป็นมือ2มือ2เนี่ยต้อง define นาฬิกาก่อนมือ2เนี่ยคนก็ชอบถามว่ากล่องใบครบไหมต้องพูดตรงๆนะครับในประวัติเลยก็คือใบเนี่ยใบประกันเนี่ยถ้ามันหมดอายุไปแล้วเนี่ยจริงๆก็แทบจะไม่มีค่าอะไรครับแต่คนก็ชอบคิดว่าเอ้ยมันให้เก็บครบๆให้เก็บดูแล้วมีค่าอย่างน้อยพิสูจน์ว่าเป็นของแท้ครับอะไรประมาณนั้นครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าการเล่นมือ2เนี่ยกล่องกับใบเนี่ยมันแวรี่มากตามยี่ห้อครับถ้าเป็นยี่ห้อแบบ Rolex Vintage บางครั้งก็แบบเป็นแสนใช่ๆๆถ้าเป็นปาเต้ก็เป็นแสนแต่ถ้าเป็นแบบคาเทียกล่องใบก็จะแค่แบบ 30,000 ก็เพื่อนๆก็ต้องลองสังเกตพวกนี้ดูนะครับไม่ใช่ว่าAR บอกว่าไม่มีกล่องใบก็คือไม่เอาใช่หรือว่ามีกล่องใบแล้วแพงกระโดดคิดเป็นแสนก็คงไม่ใช่ใช่ครับอ่ะวันนี้ในการมือ2งบต่ำ 50,000 อะไรครับต่ำ 50,000 ผมนำเสนอ Tag Heuer เลยฮะรุ่นอะไรครับ Tag Heuer รุ่น Aqualaser อ๋อ Aqualaser Caliber 5โอ้โหมีให้ Caliber ด้วย Caliber 5นี่คือหลังๆมาเนี่ยทาง Tag Heuer เนี่ยหลังจากที่เขาไปร่วมกับกลุ่มใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีคาลิเบอร์ต่างๆนานาออกมาเยอะก็น่าจะมาจากเซนิทหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเขาคงอาจจะคิดเอาประมาณนั้นเสร็จแล้วพอเขาก็จะเริ่มมีใส่ถ้าตัวคาลิเบอร์พิเศษเขาก็จะมีใส่คาลิเบอร์มาด้วยคาลิเบอร์5บ้างคาลิเบอร์2บ้างนู่นนี่นั่นมีไหมเรือนนี้คนมีไหมไม่มีครับถูกไปไม่ใช่ คือผมเล่นนาฬิกาจะเล่นเป็นยุกยุกนะอ๋อเล่นเป็นยุกยุกสมัยก่อนแท็กคอยเออร์ก็เล่นอยู่พักหนึ่งตอนหลังๆมารู้สึกมันไม่สนุกก็เลยเทหมดกระจาดก็เลยตอนนี้เล่นแต่โอเมก้าอย่างเดียวโอ้โหอันดันต้องเล่นด้วยนะเล่นวะอันดันนี่ไม่ต้องเล่นเยอะอยู่แล้วนะเพื่อนๆช่วยแบ่งไปใช้หน่อยโอเคของส่วนของผมเนี่ยพี่เล็กก็งงอีกแน่นอนต่ำ 50,000 49,500 แล้วนั้นอะไร No Moss โอ้โห No Moss โนมอสเนี่ยทันเจงเต้ตัวธรรมดาเนี่ยเหมาะสมแล้วกับราคาประมาณนั้นใส่ยังไงก็ได้คลาสสิก10ปี20ปี100ปีผมว่าไม่มีเฉิบตัวนี้คือเป็นตัวออโตเมติกใช่ไหมฮะออโตเมติกครับตัวออโตเมติกมันไดมิเตอร์เท่าไหร่ถ้าตัวออโตเมติกมีตั้งแต่ตอนนี้นะครับมีตั้งแต่ 37.5 ถึง 40 มิลแต่ส่วนใหญ่ตัวเล็กจะถูกกว่าถ้าราคาเรนจ์ที่บอกว่า 50,000 บาทเนี่ยอาจจะเป็น 37.5 มิลแต่ถ้าเป็นไคลาน Power Reserve หรืออะไรผมก็โอเคหมดในราคาเรนจ์ประมาณนั้นผมเคยเจอ No Moss ถูกที่สุดไคลานอยู่ประมาณ 36,000 ใช่ๆๆประมาณนั้นแหละครับใช่นะครับก็ No Moss เพื่อนๆรู้จักกันไหมฮะมันเป็นนาฬิกาเยอรมันเนาะใช่แล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ในปีหลังๆก็ถือว่ามีการคอลแลบกับหลายๆสื่อหลายๆอะไรซึ่งออกมาแล้วในเมืองนอกนิยมมากปัจจุบันก็อยู่กับ Pendulum ก็เลยมีขายอยู่ไม่กี่จุดเท่าไหร่แต่ก็มีการวางที่ห้างแล้วก็ขายดีพอสมควรอ่ะ 100,000 วันนี้ต้องบอกว่า 100,000 เนี่ยเป็นราคาที่เล่นยากมากครับก็คือ80,000จนถึงแสนไม่เกิน 101,000 ที่เราจะซื้อในบัดเจ็ตนี้ครับมันเลยดูฟังยากเพราะปกติแล้วในการมือ2จะชอบ 104,000 คือจริงๆมือ2นี่ยากอยู่แล้วเพราะในราคาระดับเดียวกันเนี่ยมันจะมีพวกตัวสูงๆแล้วดรอปลงมากับตัวที่อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็อยู่แถวๆนี้ไม่ไปไหนใช่แล้วมันจะแข่งกันเองนะครับพี่เลือกอะไรครับ 100,000 ทิวดอร์ครับ Black Bay โอ้ทิวดอร์ Black Bay ถ้าตอนนี้มือ2ก็น่าสัก8กว่าใช่8จนถึง9นิดๆพี่เลือกแมสอ่ะเนี่ยอ้าวมันก็ ผมต้องเป็นทางเลือกสิครับอ๋อรู้ไหมผมเลือกอะไรไม่รู้แฟรงค์มุลเลอร์คาซาบลังกาหน้าสีแซลมอนเฮ้ยได้เหรอราคานั้นได้สิเฮ้ยราคาตั้งมันเท่าไหร่มือนี่เราคุยกันมือ2ชุนรู้ไงราคาตั้งมันเท่าไหร่วันนี้มือ2ปีเสียขายเนี่ยไม่เกิน 110,000 บาทกล่องใบครบแปลว่าเขาอนาคตดีเหมือนกันนะ
ช่ไหมแบ็คแฟงมือเลิกคงไม่ไปเป็นสปอนเซอร์เราเนาะอีกผมมี2รุ่นผมมี2รุ่นอีกรุ่นนึงเนี่ยก็คือ Bell & Ross Chrono คือถ้าใครติดตามคุณตุ้ยนะฮะบนข้อมือแกเนี่ยชอบมี Bell & Ross ผมว่าเป็นนาฬิกาที่คุ้มกับเงินที่จ่ายครับก็ถ้ารุ่นที่ราคาไม่เกิน 100,000 เนี่ยก็คือBelly Tanker ก็ตัวเรือนอาจจะเป็นสตีลหรือบรอนซ์แล้วก็หน้าปัดเป็นกลมอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมว่าซื้อแล้วไม่เจ็บตัวแต่ส่วนตัวผมเบลล์ลอสไม่ค่อยชอบเพราะใส่แล้วไม่สวยอันนี้แล้วมันเหลี่ยมเกินไปแล้วแต่คนชอบมันเหลี่ยมเกินไปตัว 300,000 ผมเอาสุดโปรดผมใหม่แล้วโอเมก้าอะไรดาร์กไซด์อ๋อดาร์กไซด์ดาร์กไซด์เนี่ยราคาตั้งเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเหยียบ 500,000 เฮ้ยแต่พอราคามือ2เนี่ยแกอยู่ระดับ3นิดๆดาร์กไซด์ที่เป็นเซรามิกใช่ฮะใช่มันทำไมขึ้นไปแพงขนาดนั้นเร็วจังเมื่อก่อนไม่ถึงเปิดตัวเลยนะฮะประมาณ 360,000 แต่มือ2มันขึ้นไปเร็วนะก็มันก็ไปเรื่อยๆเลยครับราคามันก็ไปเอ้ยผมเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่ 500,000 400,000 นะพูดผิดไปต้องขอโทษนะครับตอนนี้ก็คือตัวดาร์กไซด์เนี่ยตัวดาร์กไซด์ปกติก็อยู่ประมาณ 400,000 แล้วถ้าเป็นดาร์กไซด์ที่มีคอมพลิเคชันหรือว่าเป็นมี2กษัตริย์หรืออะไรก็จะขึ้นไป 400,000 กว่าแล้วตัวที่พี่แนะนำว่าถ้าจะซื้อเนี่ยดาร์กไซด์ธรรมดาเนี่ยแหละครับสีดำธรรมดาตัวดำธรรมดาครับเป็นผมเนี่ยผมต้องเล่นของยากยูริสนาแดงโมโนคูเชอร์175เรือนลิมิเต็ดอีดิชั่นมันซื้อได้เหรอครับราคานั้นอ่ะก็ประมาณ 300,000 นะครับทำจริงพี่ก็ซื้อราคาประมาณนั้นอ้าวอย่าไปเผยสิเรามองภาพว่านี่แหละไม่ต้องมีกล่องใบนาฬิกาทองฟังก์ชันดีเพื่อนๆรู้จักคำว่าโมโนพุชเชอร์ไหมฮะโมโนพุชเชอร์คือการกดจับเวลาด้วยปุ่มเดียวก็เลยเรียกโมโนพุชเชอร์ก็กดปุ่มเดียวสตาร์สต็อปรีเซ็ตรีเซ็ตปุ่มเดียวซึ่งข้อเสียของมันคือพังง่ายครับพังง่ายครับพังคามือมาหลายทีอย่าไปเล่นบ่อยนะครับแต่โมโนพุชเชอร์ซื้อได้จริงๆเหรอฮะซื้อได้ครับซื้อได้แต่เจอหรือเปล่าอีกเรื่องนึงซื้อได้ละ500,000ล่ะสำหรับผมวันนี้เลยผมเลยใส่นาฬิกาที่อยู่ในงบ 500,000 มามองออกไหมครับบริเก้เป็นนาฬิกาที่ผมบอกเลยว่าคุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อในงบเท่านั้นสมัยที่เขาออกมาใหม่ๆผมไปเกาะตู้ดูอยู่ตั้งนานแล้วผมก็รู้สึกมันแพงมากเหมือนกันเลยพี่เล็กพี่เล็กรู้ว่าผมดูมาตั้งแต่ยุคสยามนาฬิกาผมก็จ้าพี่โอ้ยลงแบบ GM Watch ตอนนั้นกับอะไร Wพี่จิ๊บว่าพี่จิ๊บรอดอมีเขาบอกโหผมเห็นแล้วแบบตอนนั้นผมอายุสัก21มั้งบอกว่าต้องมีให้ได้สมัยนั้นราคาตั้งรู้สึก 600,000 กว่าป่ะใช่แต่ตอนนั้นไม่มีตังค์ใช่เหมือนกันเลยพอตอน30กว่าเลยซื้อมัน4สีเลยตอนนี้มี4สีเลยเหรอถามจริงอย่าไปบอกเยอะบอกก็มันเป็นอะไรที่ทะเบียนทรัพย์สินไม่ได้โชว์อะไรขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่สวยคลาสสิกใช่สวยคลาสสิกแล้วมันไม่ต้องมีอะไรเยอะแล้วพอมันดูไม่เบื่อราคามือ2แล้วมันคุ้มค่ามากตอนนี้ราคามือ1น่าจะอยู่ประมาณ 800,000 กว่าบาท 900,000 กว่า 900,000 กว่า 900,000 กว่าตัวใหม่นะฮะของพี่อะไรฮะ 500,000 พี่ซื้ออะไรอ๋อผมยิ่งไปใหญ่เลยผมไปฮูโบเลยฮะฮูโบตัวไหนทุกตัวเลยฮะมันอยู่แถวๆนี้มีเยอะฮะหลายตัวเลยครับบิ๊กแบงบิ๊กแบงถูกกว่านั้นเยอะมันมีหลายเกรดหลายระดับตัวที่ผมเอามานี่มันเป็นยูนิโคยูนิโคอ๋อยูนิโคมันจะใหญ่กว่าบิ๊กแบงแล้วเป็นไทเทเนียมมันก็จะ4กว่าใช่4 กว่า4ไปปลายทำไมพี่ชอบพี่ว่ามันไม่เรื่องใหญ่ไปสำหรับพวกเราหรอถามว่าใหญ่ไหมใหญ่นะครับแต่ผมว่าโรนี่เขาจะเป็นนาฬิกาที่ออกแบบได้สะใจดีคือจะสเกลตันเขาเนี่ยจะแกะสวยงามมากผมว่ามันคือเหมือนกับถ้ามันเปรียบมันก็เหมือนกับเป็นเหมือนรถยุคใหม่ที่มันถ้าแบรนด์อื่นบอกว่าตัวเองเป็น Ferrari Lamborghini อันนี้คงเป็น Tesla คือแบบดูแล้วแบบคราฟแมนชิพมันดูแบบชื่อๆนะแต่มันดูสวยเหมือนอนาคตหน่อยๆแล้วหลังๆเล่นวัสดุเยอะใช่ใช่อันนี้ต้องยอมรับแต่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าราคามือ2เนี่ยตอนนี้ซื้อราคานี้ซื้อได้เนี่ยต้องซื้อก่อนนะฮะเพราะตอนนี้ฮูโก้เริ่มไปแล้วนะฮะเริ่มเริ่มขยับแล้วก็
ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์อีกแบรนด์ที่ดูมีอนาคตมากแล้วอยู่กับ LVMH นี่ไม่ธรรมดาเลยผมว่าในอนาคตอาจจะต้องเข้าแถวซื้อเหมือนกับอีกหลายๆแบรนด์เขาบอกตอนนี้เริ่มเข้าแล้วนะครับขนาดนั้นใช่ไหมแต่ไม่ทุกรุ่นแล้วก็มีการเจาะจงคนซื้อแล้วอย่างเช่นรุ่นลิมิเต็ดมูราคามิก็โอ้โหใครซื้อได้ก็กำไร4เท่าอย่างเงี้ยซึ่งบางไทยได้ข่าวมีโควต้าเรือนเดียวผมไม่รู้ใครได้ไปนะครับตัว1ล้านผมไม่ได้เตรียมมาจริงเหรอเพราะมือ2เนี่ยมันเยอะมากเอาในงั้นเอาเงี้ยแล้วกันในงบ 900,000 พี่ซื้ออะไรงบ 900,000 ผมซื้อโอเมก้าโอเมก้าอะไรโอเมก้าตัวทองมีอะไรซื้อได้ผมซื้อหมดเหมือนกันเลยงบ1ล้านผมซื้อโอเมก้าเซน่าโกมือ2แต่เซน่าโกมือ2อาจจะซื้อไม่ได้ได้เท่าไหร่ตอนนี้นี่ประมาณล้านนิดๆเห็นไหมก็ขอเมียอีกแสนนึงไงเพราะเราคิดเหมือนกันเลยนะว่ามือ2ถ้าซื้อต้องซื้อทองโอเมก้าคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยในระดับตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไปเนี่ยตัวเล่นมันกว้างมากก็นาฬิกาดังๆที่เราอยากจะได้มีอะไรอะไรอะไรเนี่ยคือเราเริ่มวางบัดเจ็ตเนี่ยเราเริ่มจะซื้อได้เกือบหมดถ้าเป็นมือ2นะครับจริงๆมีตัวนึงที่ผมอยากจะแนะนำถ้ามือ2สำหรับงบประมาณล้านล้านหนึ่งเนี่ยไม่เกินเนี่ยครับผมก็คือ Patek Philippe Annual Calendar พวกตัวเก่าๆซึ่งผมว่ามันก็ยังได้ความขลังความคลาสสิกแล้วก็ราคามันมีสิทธิ์ที่จะเดินไปเรื่อยๆตัวตอนที่ผมบ้า PP อยู่ช่วงสั้นๆก็คุณตุ้ยแกก็แนะนำผมมาเยอะแยะผมก็ซื้อมาหลายเรือนแล้วผมก็ขายหมดแล้วไอ้ตัวกำไรทุกเรือนคุณกำไรทุกเรือนกำไรทุกเรือนฮะแต่กำไรนิดเดียวเขาเรียกว่าขายผิดจังหวะไปนิดนึงดังนั้นเนี่ยนาฬิกาตอนนี้หลังจากช่วงโควิดไปเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะฮะทางค่ายนาฬิกาเขาก็น่าจะรู้แล้วว่าคนเราไม่ได้ซื้อนาฬิกามาใส่ดูเวลาดูมาใส่เพื่อจะรีเฟล็กความเป็นตัวตนนั้นเขาก็คือจะพยายามก้าวเข้าไปอีกหนึ่งสเต็ปนั้นราคามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจริงไหมเงินมันเฟ้อหรือเปล่าวันนี้เราคุยกันอยู่เนี่ยอเมริกากำลังทำ QT อยู่นะไม่รู้นะถามว่าเฟ้อไหมโคตรเฟ้อเลยฮะเราอาจจะต้องซื้อหมูข้าวกะเพราข้าวถนนเป็นจานละ75บาทอันนั้นเป็นไปได้สูงนาฬิกาคือถ้าสงครามยังไม่เลิกนะฮะผมว่าจานละ100ก็เป็นไปได้แล้วนาฬิกาเนี่ยมือ2ที่เราคุยกันเนี่ยดูแล้วมีสิทธิ์แนวโน้มจะลงอีกไหมผมว่ายากนะครับตอนนี้ผมว่าแบรนด์ที่ติดตลาดเนี่ยผมว่าโอกาสมีแต่จะขึ้นแต่ถ้าแบรนด์ที่โลกลืมมันก็อาจจะยังตกเพราะไม่มีคนซื้อแบรนด์ที่โลกลืมแบรนด์โลกลืมมันมีเยอะนะฮะใช่วาวเคนตั้งแต่เด็กเลยผมได้ยินประจำผมพูดตรงๆนะฮะอีกแบรนด์นึงเพราเล่แท็กฮอยเออร์ล่ะอย่างที่เคยคุยกันแท็กฮอยเออร์อยู่กับ LVMH ยังไงโลกไม่ลืมต่อมาแท็กฮอยเออร์มีรุ่นที่เป็นรุ่นที่โลกไม่มีวันลืมคือผมว่าตั้งแต่ LVMH เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เริ่มทำการตลาดหรือเปล่าผมว่าเขาแผ่วลงไปเยอะเลยนะฮะผมว่าจริงๆเราไม่แผ่วแต่พี่ไม่เห็นเพราะเขาทำการตลาดเยอะเฉพาะรุ่นก็คือโมนาโคมอนซ่าตอนนี้ก็เหมือนหยุดไปผมไม่รู้เขาจะเตรียมแผนปีหน้าก็ได้เพราะจริงๆแล้วที่ผมเอาราคามือสองที่มีแท็กไวเออร์เข้ามาเนี่ยคือพอผมเข้าไปศึกษาแล้วผมมีความรู้สึกว่าเขาถูกมากอ่ะใช่คุ้มค่ามากนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าราคามือ2เนี่ยมันตกลงได้ขนาดนี้แปลว่าในโลกนี้เขาเริ่มโดนลืมละไม่ใช่เพราะว่าเขาผลิตเยอะมากหรือว่าจำนวนในการขายมันเยอะมากเหมือนชิโซ่แต่สมัยก่อนอย่าลืมนะตุ้ยสมัยตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยใครๆก็ต้องมีแท็กฮอยเออร์นะฮะใช่มันเลยปริมาณมันเลยเยอะแต่สมัยก่อนเนี่ยราคามันไม่ร่วงนะมันไม่ขนาดนี้เออมันไม่ขนาดต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันไม่ขนาดนี้ตอนนี้แบบซีรีส์ 2,000 ซีรีส์ 6,000 กลายเป็นไม่มีคนเอาแล้วในตลาดมือ2คือไม่มีคนเอาเลยคือราคามันร่วงจนแบบอย่างตัวนี้ผมเห็นตรงไอ้ตัวคาลิเบอร์5เนี่ยนะมันมาอยู่ต่ํา 50,000 เนี่ยจากที่มันราคาตั้งมันอยู่ตั้ง 7-80,000 แล้วมันก็ร่วงผมว่ามันไม่แต่ตอนนี้อย่างซีรีส์ 2,000 ซีรีส์ 6,000 หมื่นกว่าบาทเนี่ยเผลอๆยังขายยากเลยพวกนั้นมา30กว่าปีแล้วอันช่างมัน30กว่าปีแล้วซีรีส์ 6,000 ผมซื้อตั้งแต่สมัยผมอยู่เข้ามหาลัยปี1เข้าใจแต่ผมบอกนะว่าเนี่ยแต่ถ้า30กว่าปีวันนี้เราพูดเลยว่านาฬิกาที่สามารถอยู่ได้30กว่าปีวันนี้ผม
ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังตามที่ผมบอกนะครับ 100,000 บาทแฟรงค์มุลเลอร์คาซาบลังกาเนี่ยออกมาก็เกือบ30ปีแล้วดีไซน์เหมือนเดิมครับหน้าปัดเหมือนเดิมเคสเหมือนเดิมแต่ราคาตั้งเขาตอนนี้เท่าไหร่ล่ะ 300,000 ใช่ประมาณ 200,000 กว่า 300,000 แต่คือสิ่งนึงที่เราควรดูในการซื้อมือ2จริงก็คือดีไซน์ที่มันก้าวข้ามกาลเวลา timeless design ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันมีความจำเป็นมากสำหรับแบรนด์นาฬิกาที่จะยืนอยู่ได้ครับถ้าแบรนด์นาฬิกาไหนมาเลยกลมๆตัวเลขใส่เข้าไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมว่ายากที่จะยืนพื้นกันยาวๆเฮ้ยมียี่ห้อหนึ่งเขาใหญ่ขึ้นมา1มิลโอ้โหขายกระจุยเลยนี่เปลี่ยนจากคลาวด้านขวามาอยู่ด้านซ้ายนั่นคือ timeless design ของจริงครับโรเล็กเขาได้แสดงความผมไม่ได้พูดยี่ห้อคุณรู้ได้ไงรู้อยู่แล้วว่ามันคือ timeless design วันนี้ไม่งั้นเขาออกแบบมา50ปีเขายังออกแบบหน้าตาเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยน minor change เล็กๆน้อยๆนี่คือ timeless design นี่แท้จริงแต่จริงๆแล้วในรายการที่เราอยากจะมาคุยเนี่ยเราก็เน้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคือเราอยากให้เพื่อนๆ เสพนาฬิกาในฐานะที่เป็นงานศิลป์ใช่เราไม่เสพยี่ห้อเป็นหลักเราจะไม่เสพที่ราคาอะไรขนาดนั้นเราเสพว่ามันมีอะไรที่มันแปลกมันมีอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่าเดิม อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราก็เลยมาในแนวในการมือสองในงบประมาณที่ 51,000 300,000 500,000 และ1ล้านเพื่อนๆโดนไหมฮะสำหรับบัดเจ็ตเหล่านี้กับนาฬิกามือสองนะฮะถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีอะไรที่ในราคาระดับนี้เนี่ยที่อยากจะนำเสนอก็ส่งมาให้เราดูก่อนนะก็ได้นะครับเรามาคุยกันดิสคัสกันนะครับได้ครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะคุยอะไรเราอุบไว้ก่อนเนาะใช่จริงๆคือยังไม่ได้คิด งั้นก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ